จะชวนน้องๆมาขบคิดถกเถียงเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาใกล้ๆตัวค่ะใช่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆที่สุดก็เป็นช่วงปิดเทอมครับน้องๆหลายคนนะครับจะมีเวลาว่างมากเลยอยู่กับบ้านหรือบางคนถ้าไม่ว่างอาจจะต้องไปเรียนพิเศษบ้างแต่สุดท้ายก็จะมีเวลาว่างเยอะอยู่ดีครับพี่ฟ้าใช่ค่ะในช่วงปิดเทอมเนี่ยน้องๆมักจะไม่มีอะไรทําว่างมากๆเลยเนี่ยพี่ฟ้าก็ยังได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่บ่นถึงน้องๆอยู่เลยค่ะพี่ปั๊มแต่จะบ่นว่าอะไรนั้นเราลองไปฟังกันเลยค่ะไปเลยงานที่ลูกสาวนะคะชอบเกี่ยงมากที่สุดการถูบ้านนะโอไม่ชอบเพราะว่ามันลื่นอย่างนี้เขาบอกว่าเปียกให้เขาช่วยกรอกน้ำใส่ตู้เย็นให้ใช่ไหมคะเขาก็จะเดี๋ยวก่อนแม่น้องฟกขี้เกียจอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูทีวีก่อนขอเล่นเกมก่อนส่วนมากก็คือบางครั้งแบบจะให้เขาช่วยกวาดบ้านบ้างล้างจานอะไรอย่างเงี้ยถ้าติดหนังติดละครติดทีวีอะไรพวกนี้ก็คือจะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่เรื่อยเขาจะมีหน้าที่ในการทิ้งขยะทุกวันบางทีเราบอกว่าถึงเวลาที่จะเอาขยะไปทิ้งแล้วเขาก็จะชอบแบบอิดออดจะแบบห่วงดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือห่วงเล่นแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทำยั่วยุอารมณ์ให้เราโมโหและนั่นนะครับก็เป็นเสียงจากคุณพ่อคุณแม่ครับที่บ่นมาว่าทำไมลูกๆเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากจะทำงานบ้านกันสักทีครับใช่ค่ะแล้วพี่ฟ้าก็เชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยนะคะก็คงจะประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ค่ะพี่ปั๊มเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคิดดีของเราจะชวนน้องๆมาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเรื่องราวการไม่อยากทำงานบ้านของเด็กๆในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็เช่นเคยเรามีน้องๆอาสาสมัครจากทั้งบ้านมาทั้งหมด6คนใครเป็นใครหน้าตาเป็นแบบไหนไปทำความรู้จักกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญามหาชริยวงศ์ชื่อเล่นชื่ออันอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงวนิดามีมั่งคั่งชื่อเล่นชื่อเกมค่ะอายุ10ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกุลธิดาราชลีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องป๊อปอายุ10ปีค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายวัชชาตินาคใจอายุ11ปีชื่อเล่นชื่อน้องนัทครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายทัศยุทธ์เท้าสันชื่อเล่นชื่อ TA อายุ12ปีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมณัฐรัตน์งามชื่อเล่นชื่อฟกอายุ11ปีครับยืนอยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยพร้อมเพรียงเลยนะครับพร้อมกับใส่เสื้ออาสาสมัครคิดดีด้วยนะครับแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะช่วยเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นพี่ฟ้าถามเด็กๆก่อนเลยค่ะว่าปิดเทอมนี้อยู่บ้านใครช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างคะกรอกน้ำครับกรอกน้ำใครให้ทำโฟกอยากทำเองหรือว่าโดนบังคับแม่เราชอบไหมกรอกน้ำไม่ชอบเลยต่อไปน้องนัทครับล้างจานครับล้างจานถ้าทานต้องชอบล้างจานมากๆแน่เลยใช่ไหมครับน้องเกมครับรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้หน้าที่หลักเลยหรือเปล่ารดน้ำต้นไม้และกรอกน้ำค่ะรดน้ำต้นไม้กับกรอกน้ำแต่ละคนก็ดูท่าทางว่ามีงานบ้านประจำเป็นของตัวเองด้วยซึ่งวันนี้นะครับละครของรายการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนี่แหละซึ่งจะมีเพื่อนอยู่ในสถานการณ์นั้นเราช่วยเพื่อนได้ไหมครับได้ครับโอเคกลุ่มนี้เสียงดังฟังชัดมากเด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเชิญนั่งประจำที่ด้านนี้กลุ่มนี้เสียงดังฟังชัดมากแสดงว่าช่วยเหลือเพื่อนได้แน่ๆเลยนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะและนอกจากวันนี้น้องๆ อาสาสมัครทั้ง6คนแล้วก็น้องๆทางบ้านจะได้ดูละครสนุกๆ กันแล้วนะคะพี่ฟ้าก็ยังมีคุณแม่ใจดีใจดีอีกท่านนึงค่ะที่จะมาคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาในวันนี้ด้วยใช่แล้วนะครับแล้วคุณแม่ท่านนี้นะครับนอกจากจะเป็นคุณแม่ใจดีแล้วเนี่ยท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแล้วก็จิตวิทยาเด็กด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ลัคนาสิริวงศ์หรือคุณแม่บิ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆในห้องส่งด้วยค่ะตอนนี้พี่ฟ้าก็เชื่อว่าน้องๆทั้ง6คนและก็น้องๆทางบ้านพร้อมที่จะดูละครกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปดูละครในช่วงโรงละครคิดดี้กันเลยค่ะไปเลยคุณหนูขอรับนี่คุณหนูโอมครับทำไมห้องของคุณหนูโอมเนี่ยถึงได้ล็อกได้ล้อขนาดนี้ละครับคุณหนูนี่ตั้งแต่พี่ปั๊มเนี่ยเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับยังไม่เคยเห็นห้องใครนี่ล็อกเท่านี้มาก่อนเลยครับคุณหนูโอมอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเห็นละนะเล่นจังส่องไส้เป็นแว่นขยายแต่กลิ่นนี่ยิ่งขยายกว่าแว่นนี่ครับคุณหนูโอมโอ้โหขอพัดให้ทีนึงคุณหนูโอมครับทำไมทอดกางเกงเนี่ยแล้วไม่รู้จักกลับด้านเอาไปโยนใส่ตะกร้าล่ะครับนี่ทอดออกมายังไงโย่อย่างนั้นเลยนะครับเก่งจริงๆนะเนี่ยอุ้ยขอบคุณครับที่ชมไม่ได้ชมครับคุณหนูโอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประชดแสดงว่าโอมเนี่ยไม่เคยทำความสะอาดห้องเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพี่ปั๊มค่ะอะไรทำความสะอาดบ้านให้โอมหน่อยสิครับไม่เอานะเดี๋ยวให้ตังค์5บาทเฮ้ยไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้แม่คิดจะติดสินบนยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณทันเนี่ยท่านสั่งพี่ปั๊มเอาไว้ว่ายากจะให้คุณหนูโอมเนี่ยนะครับได้ฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยอยากจะให้รับผิดชอบอย่างเช่นทำความสะอาดห้องของตัวเองจัดเตียงของตัวเองซักผ้าทำความสะอาดชั้นในเสื้อผ้าของตัวเองด้วยตัวเองเข้าใจไหมตัวเองเข้าใจเขาอยากให้ตัวเองทำความสะอาดบ้านให้หน่อยครับนะพี่ปอมนะทำให้อมหน่อยนะคุณหนูอมขอรับยังไงก็ไม่ได้ขอรับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามใจไม่ทำก็อย่าทำอยู่อย่างเงี้ยแหละเม้นเม้นลกลกอย่างเงี้ยแหละทนได้อมทนได้โอ้โหพี่ปอมดูดิงอนอีกแล้วอะไรก็งอนโธ่คุณหนูอมขอรับคุณหนูอมช่วยเข้าใจพี่ปอมหน่อยสิขอรับว่าคุณท่านน่ะอยากจะฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้คุณหนูโอมเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหนูโอมเองลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งพี่ปั๊มเกิดไม่อยู่แล้วหายไปจากโลกนี้แล้วคุณหนูโอมจะมีชีวิตอยู่ในห้องที่รกรกแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้ไม่เชื่อโอ้คุณหนูโอมคุณหนูโอมก็ต้องเข้าใจพี่ปามบ้างสิครับว่าพี่ปามอ่ะก็เสียใจจริงๆค่ะคุณหนูโอมอุ๊ยหึเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ปามโอมอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อยู่ใต้หมอนโอ้ยอะไรพี่ปั๊มอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันดุนดุนนิ้วพี่ปั๊มด้วยโอ้ยแถมกัดด้วยอีกหน่อยหยิบมาดูเลยพี่ปั๊มหยิบเลยล่ะหยิบเลยท่าทางจะน่าสนุกนี่เลยอ๋ออะไรอ่ะนูว้าวนูโอ้ยปั๊มด้วยพี่ปั๊มปล่อยปล่อยปล่อย
ไม่มีแรงก่อยนัดช่วยด้วยสิโยนออกไปเลยเหรอไปเลยโยนออกไปนี่นะเอ้ยจะรับทำไมเอ้ยไปด้วยแย่รับได้ว้าวโยนเลยเหรอโยนอมรับโอ้ยให้ลงออกไปหน่อยโอ้ยเสียงแหบไปหมดเลยนี่เนื้อมันออกไปไหนเหรอก็ไปนอกไงไปเที่ยวว้ายแต่เที่ยวอยู่ในบ้านของเราอย่างนี้พี่ปั๊มก็ต้องไปทำความสะอาดข้างล่างกันยกใหญ่เลยสิใช่พี่ปั๊มทำไงดีเนี่ยออมนี่เป็นเพราะออมคนเดียวเลยนะที่ไม่ยอมทำความสะอาดห้องเนี่ยกรมขี้เกียจนี่นาแล้วออมนะครับผมก็อยากจะเล่นเกมดูหนังแล้วก็ฟังเพลงเพราะมันสนุกกว่าทำงานบ้านอีกตั้งเยอะนี่ครับนี่ไงนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านออมเนี่ยเป็นนิสัยแบบนี้ครับพี่ปั๊มเนี่ยอยากจะถามเหลือเกินครับว่ามันจะมีวิธีไหนไหมครับที่จะทำให้คุณหนูออมเนี่ยยากที่จะทำงานบ้านสักทีเนี่ยโอ้ยส่วนแตงกิ้วนะคะก็อยากถามว่ามีวิธีอะไรที่จะให้ทำให้โอมเนี่ยสนุกในการทำงานบ้านค่ะใช่ครับโอ้ยไม่งั้นก็ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเป็นไงคะละครสนุกไหมคะสนุกครับถามหน่อยว่าแต่ละคนนะคะใครมีห้องรกๆแบบโอมบ้างไหมคะไม่มีเลยจริงเหรอจริงครับแล้วของวางไม่เป็นระเบียบล่ะมีครับมีทันทีเลยนัดเป็นยังไงคะในห้องก็ว่าเป็นห้องรวมอะครับค่ะว่าเวลาวาดรูปครับแล้วเวลารีบลงไปเล่นกับเพื่อนข้างล่างครับชอบเก็บแบบว่าเป็นยัดนะครับไม่ได้เก็บแต่เป็นยัดลงไปเลยใช่ไหมก็บางครั้งค่ะเวลาอ่านหนังสือหนูก็ชอบแบบว่าเพื่อนก็บอกไปเล่นกันป๊อปอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้ใส่ในชั้นวางหนังสือค่ะน้องเกมล่ะคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนี่คือยังไงแบบเป็นบางอย่างน้องๆคิดว่าทำไมโอมเขาถึงไม่อยากทำงานบ้านคะเมื่อกี้ขี้เกียจโอ้โหเป็นเสียงเดียวกันขี้เกียจเกลียดแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่โอมแต่เป็นเด็กๆคนอื่นๆล่ะที่เขาไม่อยากทำงานบ้านเด็กๆคิดว่าทำไมเขาถึงไม่อยากทำติดเล่นเป็นเรื่องที่ไม่สนุกติดเล่นเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอะไรอีกไม่มีเวลาว่างครับโอ้ไม่มีเวลาว่างแล้วเอาเวลาไปทำอะไรครับเล่นแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนในละครเขาทิ้งปัญหาไว้ให้เราช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขแล้วก็ช่วยกันหาทางออกงั้นเดี๋ยวพี่ฝาจะให้พวกเรามาช่วยเพื่อนๆคิดกันหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสีส้มอยู่ไหนคะกลุ่มสีส้มพี่ฟ้าถามว่าจะมีวิธีทำให้โอมอยากทำความสะอาดบ้านอย่างไรเยอะใช่ไหมถ้าคิดคำตอบได้แล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเลยนะคะกลุ่มสีน้ำเงินพี่ฟ้าถามว่าจะมีวิธีทำให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกได้อย่างไรนะคะโดยเดี๋ยวกลุ่มสีส้มพี่ฟ้าจะให้น้องแตงกิ้วพี่สาวของโอมไปช่วยคิดด้วยกลุ่มที่สองพี่ฟ้าก็จะให้โอมไปช่วยพวกเราคิดด้วยดีไหมคะกลุ่มที่สองคิดคำตอบออกแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเลยค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้พวกเราออกไปช่วยกันคิดนอกห้องส่งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้างั้นเชิญออกไปคิดด้านนอกเลยค่ะเอาละค่ะในระหว่างที่กำลังรอให้เด็กๆออกไประดมความคิดกันด้านนอกนะคะน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมช่วยเพื่อนๆที่นี่คิดไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ฟ้าว่าเราลองไปถามคุณแม่บิ่มดีกว่าค่ะว่าปัญหาการไม่อยากทำงานบ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคะจริงๆถ้าให้พูดถึงสาเหตุเนี่ยถ้าคุณแม่แยกแยะออกมาขออนุญาตแยกแยะเป็น3กองแล้วกันกองแรกนี่ก็คงจะเป็นที่ตัวเด็กเองใช่ไหมคะกองที่2นี่คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรทั้งหลายแหล่กองที่3คือคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนี่ก็จะมีหลากหลายพฤติกรรมหลากหลายนิสัยบางคนก็ขยันบางคนก็ขี้เกียจเวิร์บทูเดียวใช่ไหมคะก็จะแบบว่าอะไรก็เดียวไว้ก่อนแต่มันก็มีปัจจัยอื่นอีกบางคนต้องตื่นแต่เช้าก็น่าเห็นใจว่าจะต้องรีบไปโรงเรียนจะต้องรีบแต่งตัวกลับมาบ้านรีบทำการบ้านงานบ้านก็เลยยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทำเวิร์บทูเดียวมาอีกแล้วก็จะกองไว้
กองสุดท้ายนี่แหละค่ะสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ใจดีมากๆก็จะทำให้เด็กเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ลูกไม่เป็นไรแม่เข้าใจเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวพ่อช่วยหรือเราจะต้องทำ1 2 3 4 5เด็กก็ไม่อยากทำเหมือนถูกบังคับนี่แหละค่ะที่คุณแม่มีความรู้สึกว่า3ข้อนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดการไม่อยากทำงานบ้านน่าจะให้โอมเนี่ยทำงานบ้านเพื่อแล้วก็หากิจกรรมอะไรที่มันสามารถทำพร้อมกับงานบ้านไปทำข้อต่อรองให้โอมทำงานบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยให้เล่นเกมให้โอมเนี่ยถูพื้นใช่ไหมก็หากิจกรรมอื่นให้โอมทำอะไรอย่างเงี้ยล้างจานนะเติมน้ำเข้าไปแล้วจานลงแล้วถูแล้วก็เอาน้ำยาลงไปแล้วก็ถูเป็นฟองแล้วมาเล่นเป็นดีเจดิแคทเพนบอกประโยชน์ของการทำงานบ้านเขาว่าเราได้หลายข้อเลยตั้งการทำงานบ้านให้เป็นเกมทำใช้คำว่าคิดดีกว่าไหมคิดวิธีทำงานบ้านให้มันกลายเป็นเกมรดน้ำต้นไม้เล่นน้ำเล่นน้ำไปด้วยขนาดรดน้ำต้นไม้หรือล้างรถเอาฟองเอาไงดีฟองน้ำยามาเป่าดินเพื่อการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของบลอก็เลือกอะไรที่เราชอบนั้นที่เขาบอกอ่ะเลือกงานบ้านที่เราชอบเช่นล้างจานล้างจานเหรอเอาเป็นงานง่ายๆก็ล้างเฉพาะของเราก็ได้ล้างจานเฉพาะของเราอะไรอย่างนี้ถูพื้นนี่สนุกไปว่าเหมือนเอาไม้ถูพื้นมาเป็นไมโครโฟนร้องเพลงฟังเพลงร้องเพลงเต้นแล้วพอเราทำงานบ้านก็จะทำให้เกิดมีความสุขขึ้นมาดีนะคุณแม่ว่าดีเพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็ชอบกิจกรรมสนุกอยู่แล้วแล้วพอเอามาเสริมกับงานบ้านก็เลยทำให้งานบ้านดีขึ้นไปด้วยแล้วแถมได้ผลงานด้วยบ้านก็สะอาดแต่คุณแม่เสริมนิดนึงแล้วกันถ้าชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันทำคุณแม่ว่าจะยิ่งเยี่ยมเลยสนุกแล้วยังได้ผลงานอีกด้วยค่ะเราน่าจะคิดว่าการทำงานบ้านเป็นเกมอย่างหนึ่งนะจะได้สนุกไปด้วยนึกออกแล้ววิธีเด็ดมากตั้งโบนัสให้โอมไงวุฒิทำครบ1เดือนจะพาไปต่างประเทศเงี้ยจริงๆแล้วการให้แรงเสริมทางบวกเนี่ยมันมีหลายทางอาจจะต้องให้เป็นในเรื่องของไม่ใช่ของมีค่าเพราะการที่ให้ของมีค่าเป็นเงินเป็นรางวัลมันเป็นการเรียกว่าทําให้เด็กอยากได้ของรางวัลมากกว่าเกินไปแม้ว่าอาจจะให้เป็นคําชมหรือว่าให้เป็นเอาวันนี้หนูได้เล่นเกมอะไรที่หนูชอบหรือได้ทำอะไรที่หนูชอบมากขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันจะดีกว่าควรจะให้เด็กคิดได้เองว่าเราทำเพราะใจเราอยากทำมากกว่าทำเพื่อเงินตอนนี้เนี่ยเห็นเหตุผลของน้องๆทั้งสองกลุ่มเนี่ยพี่ปามเป็นไงยาวเหยียดเลยมาเริ่มกันที่กลุ่มสีส้มดีกว่าข้อหนึ่งตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเช่นถ้าทำงานบ้านไม่เสร็จก็ไม่ให้เล่นเกมข้อสองทำงานบ้านให้เป็นเรื่องสนุกเช่นถูพื้นไปเต้นไปเงี้ยครับไหนๆๆทำดิ1 2 3ถูไปถูไปเต้นไปโอ้โหยามข้อ3อ่ะค่ะก็อย่างสมมติว่าบอกประโยชน์ที่ทำงานบ้านได้ประโยชน์อะไรบอกให้โอมฟังแล้วก็บอกข้อเสียของการไม่ทำงานบ้านนะแล้วก็คิดว่างานบ้านเป็นเกมอ่ะค่ะทำเป็นเกมอย่างเช่นล้างจานโอมก็ล้างกับน้องของโอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แข่งกันว่าใครล้างหมดก่อนหรือใครล้างสะอาดกว่าอะไรเงี้ยข้อ5นะคะก็คือให้คิดว่าการทำงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือข้อ6กับต้องดูว่างานบ้านอันไหนที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบการรดน้ำต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้ทำมากกว่างานอื่นบ้างข้อ7นะคะแบ่งการทำงานบ้านในครอบครัวค่ะเช่นเราทำความสะอาดด้านล่างแล้วก็ให้คนอื่นขึ้นไปทำด้านบนค่ะจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยทำงานบ้านนะมีอยู่8ข้อด้วยกันของกลุ่มนี้คราวนี้เดี๋ยวเราไปถามโอมครับเจ้าของห้องรกเมื่อกี้ในละครเนี่ยว่าเขาจะชอบวิธีการไหนใน8ข้อนี้นะครับชอบคิดวิธีทำงานให้เป็นเกมครับอ๋อเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็ต้องให้กลุ่มสีน้ำเงินกลุ่มสีน้ำเงินนะครับได้คำถามว่า
มีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้งานบ้านนะครับเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากมีอะไรบ้างครับร้องเพลงขณะถูกเพลินค่ะดูการ์ตูนขณะเก็บของในห้องค่ะแล้วก็ฟังเพลงระหว่างกวาดบ้านไปด้วยต่อไปสุดท้ายเต้นขณะซักผ้าหรือล้างห้องน้ำสมมติตอนนี้เราซักผ้าและล้างห้องน้ำอยู่อ้าวถามโอมดีกว่าว่าโอมเนี่ยที่อยู่ในละครนะครับโอมชอบข้อไหนที่สุดให้เลือกเล่นน้ำครับเล่นน้ำอ๋อเล่นน้ำไปด้วยแล้วก็ต้นไม้กับรถนี่ก็เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ก็คือนะแสดงว่าเป็นคนชอบความเย็นแล้วก็ความชุ่มฉ่ำขอเสียงปรบมือให้กลุ่มสีน้ำเงินน่าสนใจทุกข้อเลยแต่ว่าพี่ฟ้าไม่รู้ว่าเหตุผลที่น้องๆยกมานี้นะคะ มันจะช่วยในการทำงานบ้านได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเราลองไปถามคุณแม่บิ่มกันเลยค่ะไปเลยครับจริงๆต้องขอชมนะคะว่าน้องๆมีไอเดียกันสนุกสนานมากเอาการเล่นแล้วก็เอากิจกรรมในบ้านมารวมกันคุณแม่เสริมนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้เห็นมีข้อนึงว่าล้างจานไปด้วยเต้นไปด้วยโอ้โหหวาดเสียวมากเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวนิดนึงบอกเด็กๆว่าโอเคลูกล้างจานเปลี่ยนเป็นฟังเพลงดีไหมอย่างเงี้ยอาจจะเสริมกันได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่หวาดเสียวเนี่ยคุณแม่ว่าระวังตัวด้วยดีกว่าค่ะการตั้งเป้าหมายคุณแม่ว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยแล้วล่ะคือการตั้งเป้าหมายว่าถ้าหนูทำได้หนูจะได้อะไรหรือสิ่งตอบแทนจะเป็นอะไรไม่แนะนำว่าให้เป็นเงินคุณแม่ว่าเด็กๆก็จะแฮปปี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะแฮปปี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณแม่บิ่มมากเลยนะครับวิธีการที่คุณแม่บิ่มแนะนำนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยเราไม่หวงกันค่ะแล้วยังไงวันนี้เวลาของรายการคิดดีก็หมดลงแล้วพี่ฟ้ากับพี่ปั๊มก็ต้องขอลาไปพร้อมๆกับละครสนุกๆเลยนะคะใช่แล้วขอบคุณน้องๆอาสาสมัครทั้ง6คนมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายใครเอาอะไรเนี่ยกระติกน้ำมาไว้บนเตียงมันทำให้พี่ปั๊มเจ็บรู้ไหมเนี่ยอุ้ยวางไว้บนพื้นก่อนพี่ปั๊มคิดออกแล้วว่าถ้าคุณหนูอมขอรับเนี่ยไม่ชอบกวาดบ้านไม่ชอบทำความสะอาดบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยพี่ปั๊มเนี่ยจะเป็นคนทำให้คุณหนูอมเองขอรับเย้ของค่ะพี่ปั๊มพี่ปั๊มอ่ะแต่ฟังให้จบก่อนแต่ว่าคุณหนูโอมเนี่ยนะแล้วก็ทุกๆคนในบ้านเนี่ยจะต้องช่วยกันรับผิดชอบงานบ้านในบ้านเพราะว่าเราอยู่รวมกันในบ้านหลังนี้เราจะต้องช่วยกันเอาอย่างนี้พี่ปั๊มข้อถามคุณหนูโอมข้อรับนี้เลยนะว่าคุณหนูโอมเนี่ยชอบทำงานบ้านอะไรตอบครับโอมชอบล้างรถให้คุณพ่อแล้วก็รดน้ำต้นไม้มันสนุกดีแล้วก็ได้เล่นกับน้ำด้วยครับโอ้โหดีมากเลยในเมื่อคุณหนูโอมเนี่ยนะชอบล้างรถแล้วก็รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมต่อไปนี้พี่ปั๊มเนี่ยนะก็จะให้คุณหนูโอมเนี่ยล้างรถแล้วก็รดน้ำต้นไม้แทนพี่ปั๊มส่วนพี่ปั๊มเนี่ยก็จะกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านแทนคุณหนูอมก็รับดีไหมโอ้ยดีสลับหน้าที่กันเนี่ยค่อยดีหน่อยสนุกเลยสนุกแหมอมพอสลับหน้าที่เนี่ยแล้วพออะไรที่ง่ายๆสบายๆถูกใจเนี่ยทำเชียวนะโอ้ยก็งานพวกเนี่ยต้องเก็บกวาดข้าวของแล้วก็ต้องซักผ้ามันเป็นงานน่าเบื่อมันน่าเบื่อตรงไหนถ้าออมคิดว่ามันสนุกอ่ะมันก็สนุกใช่ไหมคะพี่ปั๊มใช่ใช่ใช่นี่เหมือนเมื่อกี้ไงเรามีเพื่อน2กลุ่มสี่ซ้อมกับสี่น้ำเงินเขาช่วยวิธีการคิดวิธีการทำงานบ้านที่สนุกเนี่ยเราก็สามารถเอามาทำได้หรือทำเป็นเกมเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดคอนเสิร์ตการทำความสะอาดบ้านหยิบไม้ม็อบขึ้นมาแทนไม้แล้วก็เต้นออกคอนเสิร์ตเลยว่า nobody nobody but youI want nobody but you ทูอย่างงี้ไงคุณหนูอมงั้นทำกันเลยเรามาเริ่มต้นทำกันเลยงั้นเอาเป็นเกมดีกว่าช่วยกันเก็บห้องนี้ภายใน1นาทีถ้าใครทำเสร็จพี่ปั๊มจะเลี้ยงไอติมกะทิคนละน้ำเลยเอาเลยมา
ลาไป1วินาทีอดกินให้เต็มโอ้ยชอบกินจะเลี้ยงพี่ด้วยนะพี่ไม่มีตังค์เอ้าอะไรเนี่ยไหนบอกว่าจะเลี้ยงไอติมกับพี่ไง